เทวมีไหมเจอแล้วครับหลวงตาศรัทธาเกินห้ามใจสิทธิ์เอกลงกระเทือกมาช่วยแล้วขอบใจมากยอมต้องอย่างนี้อย่าตีนะไม่เกี่ยวนะล้มเองแต่ท่าสวยนะโยมเฮียละทางตรงนี้ตลกไม่ออกเลยนะใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิจ่อกันซะขนาดนี้เกิดลั่นขึ้นมาขำไม่ออกกันพอดีใจเย็นโยมอย่าเข้ามาในหลวงพี่อ้วนจริงๆนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีลตานานะโยมนี่พระไม่ใช่สักก็ฆ่าไล่ใช่วางปืนลงทะโยมกลับตัวกลับใจสังคมให้อภัยเสมอดูอย่างองคุลิมานฆ่าคนเกือบพันวางดาบหันเข้าหาธรรมะแล้วบวชก็ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไรสาระนะโยมเคยได้ยินเรื่องงูเหลือมกับไก่ไหมงูเหลือมฟักไข่โดยไม่รู้ว่าไข่ฟองนั้นอ่ะเป็นไข่ไก่งูเหลือมฟักออกมาจนเป็นตัวไก่แต่งูเหลือมอ่ะไม่กินไก่คิดว่าไก่อ่ะเป็นลูกไก่ก็ไม่กลัวงูเหลือมคิดว่างูเหลือมเนี่ยเป็นแม่อยู่ด้วยกันจนโตวันหนึ่งงูเหลือมกับไก่ออกหากินกันคนละทางบังเอิญไก่ไปเจอหมาป่าหมาป่าจะกินไก่ไก่ว่าสัตว์โลกอ่ะอย่าเบียดเบียนกันเลยหมาป่าไม่ยอมไก่เป็นอาหารกูต้องกินให้ได้ไก่นึกขึ้นได้อ๋อแม่กูเป็นงูเหลือมนี่ไก่เลยกระโดดรัดหมาตายเลยยอมเอวังก็มีด้วยประการราชนีไปซึ้งใช่อย่างนั้นเลยพระน้อยไก่มันเอาอะไรรัดหมาไงเจ็บอย่างมองในความแก่ของกูใช่ไหมโน้มที่มึงแยกแบบนี้แหละปักลีหลวงพี่ไม่ต้องห่วงอาตมาหลวงตาไม่ต้องห่วงผมมันต้องห่วงสวยเพื่อนรักยิงเลยไม่ต้องห่วงกูยิงเลยยิงดีกว่าเฮ้ยจะยิงทำไมเนี่ยนี่เดี๋ยวมันตลกต้องมันก็เมื่อไงตำรวจเขายิงสิวะมันยอมพลาดทำไมยิงเลยสะใจมึงแล้วใช่ไหมไอ้ส้มสัตว์เข้ากูทุกเม็ดจริงแม่งจริงๆก็มีเจ้าอมพระมาพูดมึงเสือกอมพระมายิงไอ้ส้มไอ้ง่อยควายทุกแกล้างแกเลยผมด้วยลายรอดไหมเนี่ยมึงแดกเหี้ยอะไรกันมาเนี่ยเฮ้ยจับผมทำไมผมทำอะไรผิดหน้ามาถามได้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดไอ้ผิดอีกเหรอผู้บัญชาการไปว่าอย่างนี้แหละรักแกเลยผมด้วยครับผมขอบใจมากนี่มันจะยิงกันอีกไหมเนี่ย